สวัสดีค่ะข้าวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายนะคะวันนี้นะคะไม่ได้ทำอาหารไม่ได้ทำขนมเนาะแต่จะมาคุยกับเพื่อนๆ เรื่องของ SP ค่ะมีเพื่อนๆน้องๆผู้ชมนะคะถามมาบ่อยมากๆว่า SP คืออะไรคะพี่ไม่ใส่ได้ไหมหนูไม่มีหาไม่ได้ใช้อะไรแทนได้มั้งไหมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันค่ะค่ะ SP นะคะหรือย่อมาจากสปอนเค้กค่ะคืออะไรนะคะSP ทำไมถึงจะต้องใส่แล้วก็มันคืออะไรไม่ใส่ได้ไหมอันนี้มีเพื่อนๆถามกันมาเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของเขาค่ะสำหรับตัวเนื้อของ SP นะคะด้านในเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะใสนะคะเนื้อเขาจะใสแล้วก็ข้นนะคะทีนี้ถ้าเปิดใช้ไปสักพักในเนื้อเขาก็จะขุ่นเนาะอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเพื่อนๆจะเห็นจากคลิปที่เอกเคยทำสปอนเค้กจะเห็นว่าเนื้อ SP เขาขุ่นๆแต่ยังไงในเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะวันนี้คุณสมบัติที่จะมาพูดเนี่ยเราจะไม่ได้พูดตามไปทางหลักการทางวิทยาศาสตร์เนอะเราจะพูดให้พวกเราทุกคนเข้าใจได้ง่ายนะคะว่าเขาทำอะไรมีประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะเราจะไม่ได้พูดทางหลักวิทยาศาสตร์เนาะก็คือประโยชน์ของตัว SP นะคะเราจะใส่เพื่อไปเคลือบฟองอากาศค่ะเมื่อใส่เขาเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไปเคลือบฟองอากาศเวลาที่เราตีเนี่ยตัวฟองอากาศในส่วนผสมเนี่ยเขาก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะจะสังเกตว่าเวลาที่เราตีเค้กเนี่ยเขาก็จะค่อยขึ้นฟูเวลาที่เราตีไข่ตีน้ำแล้วก็น้ำตาลใช่ไหมคะในขั้นตอนแรกที่เราปาด SP เนี่ยตัวเนื้อของส่วนผสมต่างๆเนี่ยจะสังเกตว่าเขาจะเป็นคล้ายๆกับเม็ดฟองอากาศเล็กๆขึ้นมาค่ะตัวนี้เขาจะไปเคลือบฟองอากาศให้ฟองอากาศนั้นแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นจะทำให้ระยะเวลาการตีเนี่ยตีได้นานเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลว่าฟองอากาศเขาจะยุบตัวหรือว่ายังไงนะคะเพราะว่าเขาไปเคลือบเอาไว้อยู่แล้วเหมือนกับตัวบับเบิ้ลเวลาที่เราเป่าบับเบิ้ลหรือว่าฟองสบู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เราอันนี้ไปแตกเนี้ยฟองก็จะแตกแล้วเขาจะแตกง่ายไม่แข็งแรงใช่ไหมคะแต่ SP เนี่ยเมื่อเวลาใส่ลงไปแล้วเนี่ยฟองอากาศเขาจะแข็งแรงค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะคุณสมบัติข้อต่อไปของเขาก็คือเขาก็จะทำให้การผสมระหว่างน้ำและไขมันเนี่ยเข้ากันได้ดีค่ะจะสังเกตว่าเวลาที่เรานำน้ำและไขมันเนี่ยมาเขย่ารวมกันเขาจะไม่เข้ากันใช่ไหมคะแต่เมื่อใส่ SP ลงไปแล้วเนี่ยเขาจะเข้ากันได้ดีค่ะแล้วเค้กที่ใส่ SP ลงไปนะคะก็เราจะรออบได้ค่ะไม่จำเป็นต้องอบเลยนะคะเราจะรออบได้ 2-3 ชั่วโมงเลยค่ะหรือว่าอย่างเช่นขนมปุยฝ้ายเนาะเราก็จะรอนึ่งได้นะคะไม่เป็นไรตีเขาใส่หม้อไว้ได้เลยเนาะแล้วเราก็รอนึ่งได้ 2-3 ชั่วโมงนะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะเมื่อใส่ SP แล้วเนี่ยปริมาตรของขนมเนี่ยเขาก็จะสูงขึ้นค่ะเนื้อเค้กจะฟูสวยแล้วก็เนียนขึ้นด้วยนะคะเนื้อของเค้กจะเนียนแล้วก็สวยเลยล่ะค่ะระยะเวลาในการตีของเขานะคะก็จะไวขึ้นค่ะจากปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่ SP เนี่ยระยะเวลาในการตีอาจจะอยู่ที่สักประมาณ10นาทีนะคะแต่พอเราใส่ SP แล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 5-6 นาทีเนาะไม่เกิน8นาทีเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการตีเขาก็จะขึ้นฟูได้ไวขึ้นค่ะค่ะสำหรับขนมนะคะส่วนใหญ่ที่เขาใส่ SP หรือว่าโอเวอร์เลทลงไปนะคะเมื่อสักครู่นี้ลืมบอกถึงโอเวอร์เลทกับ SP เนี่ยเขามีลักษณะการทำงานเหมือนกันนะคะ SP เนี่ยเขาจะมีสีขาวขุ่นเนาะส่วนโอเวอร์เลทเนี่ยเขาจะออกเหลืองๆนิดๆค่ะใช้ตัวไหนก็ได้เขาทำงานเหมือนกันเพียงแต่ว่าสถานที่ผลิตเขาต่างที่กันแค่นั้นเองนะคะสีเขาก็เลยไม่เหมือนกันเนาะแต่เขาทำงานเหมือนกันค่ะสำหรับขนมที่เขานิยมใส่2ตัวนี้ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็น SP หรือ Overlet เนี่ยก็อย่างปันเค้กนะคะแล้วก็มีปุ๋ยฝ้ายที่เราเห็นบ่อยๆนะคะช่วงตรุษจีนเนี่ยทำกันเนาะอันนั้นก็คือใส่ SP ค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะคะที่ถามมาว่าไม่ใส่ได้ไหมนะคะไม่ใส่ก็ได้ค่ะจริงๆแล้วมือใหม่เนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใส่นะคะลองทำตามสูตรตามขั้นตอนดูก่อนเนาะลองไม่ใส่ SP ดูนะคะแต่ว่าตีแล้วเนี่ยต้องรีบอบนะคะเพราะว่าความคงตัวของตัวเค้กเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเนาะฟองอากาศเขาเนี่ยก็จะแตกง่ายนะคะก็จะไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ทำขายเพื่อนๆที่ทำขายอันนี้ต้องแล้วแต่นะคะเพราะว่าอย่างคุณสมบัติที่บอกไปเนี่ยก็จะทำให้ปริมาตรสูงขึ้นทำให้เค้กขึ้นฟูได้ดีขึ้นรออบได้เพราะว่าเวลาที่เราทำขายเนี่ยทำปริมาณเยอะๆใช่ไหมคะบางทีอย่างเงี้ยตีเอาไว้อย่างอบ
เตาอบเราเนี้ยไม่ทันใช่ไหมคะก็เราสามารถที่จะตีแล้วก็พักเขาไว้ได้นะคะรออบได้เนาะแล้วก็เขาก็จะขึ้นฟูเนื้อเค้กก็จะเนียนสวยนะคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่เรากล่าวไปแล้วนะคะยังไงเพื่อนๆที่ทำขายก็ลองชั่งดูเนาะว่ายังไงว่าจะใส่หรือว่าจะไม่ใส่นะคะอันนี้แล้วแต่เลยค่ะค่ะสำหรับปริมาณที่เราจะใส่นะคะตามข้างกระป๋องเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้เนาะอย่างเช่นปริมาณ 4-6% ของน้ำหนักแป้งผสมกับน้ำตาลนะคะและน้ำตีให้ขึ้นฟูนะคะอันนี้ก็คือตามที่ยี่ห้อนี้นะคะแบรนด์นี้เขาเขียนไว้เนาะก็จริงๆแล้วคือหลายๆแบรนด์เขาก็จะเขียนราคาต่อท้ายหรือว่าแล้วแต่สูตรนะคะเราก็ดูสูตรเนาะก็อย่าใส่ให้มากเกินไปค่ะยังไงก็ใส่ให้ได้ตามสูตรหรือว่าตามปริมาตรที่ข้างกระป๋องเขาเขียนเอาไว้เขาก็จะไม่เป็นอันตรายต่อเรานะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยคือเขาได้รับการผ่านมาจากอย.แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้มันก็เป็นวัตถุเจือปนอาหารนะคะเราก็อย่าไปทานเขามากจนเกินไปนะคะอะไรพวกวัตถุพวกนี้มันก็ไม่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วเนาะก็ยังไงแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะลองเลือกดูนะคะวันนี้ก็มาทำคลิปให้ดูสำหรับ SP นะคะไขข้อสงสัยของเพื่อนๆที่ถามมานะคะก็ยังไงถ้ามีข้อสงสัยอื่นๆก็ส่งคอมเมนต์มาค่ะเดี๋ยวเอจะมาทำให้ดูตอนนี้ยังติดเรื่องของผงฟูเบกกิ้งโซดาแล้วก็ครีมออฟทาท่าอยู่นะคะเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยทำคลิปให้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่ อแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามทางช่องทาง Facebook Fanpage ครัวแม่นายด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ